นะครับและเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการเมืองทั่วไปนะฮะก็นี่แหละครับถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการวันนี้และทำมันยาวท่านก็แบ่งไปช่วงๆเนี้ยฟังไปแล้วก็ทำงานไปอย่าไปซีเรียสนะเพราะผมอาจจะพูดกระโดดไปตรงโน้นกระโดดไปตรงนี้ที่มันต้องกระโดดก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่ามันต้องเชื่อมโยงกันหมดในหลายๆเรื่องนะฮะเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นการพักดื่มน้ำสักหน่อยนึงนะฮะทีนี้เนี่ยนี่แม่นี่แม่เสียดายนะอีกคนหนึ่งถ้าเข้าสายมาได้อยากให้เข้าสายมา คุณจอมเพชรประดับ วันนี้กลายเป็นจอมแพะประดับไปแล้วนะจอมเพชรประดับนะ นะไอยุทธเลแม่งไม่มีที่ลงนะไม่มีที่ลงไม่รู้จะลงที่ไหนก็ไปลงคุณจอมจอมเพชรประดับก็เลยกลายเป็นจอมแพะประดับไปแล้วน่าสงสารคุณจอมเหมือนกันน่าเห็นใจไม่ใช่น่าสงสารเลยครับน่าเห็นใจอยู่วันดีคืนดีก็อายุเหล่นะอายุเหล่ข่มขืนใจช้ำเราอีกนะตายแล้วอายุเหล่นะคนชื่อยุทธเนี่ยนะบางยุทธก็ดีนะยุทธ LA นี่ก็ใช้ได้นะจุดยืนมั่นคงอ่ะใครจะว่ายังไงไม่รู้ยุทธ LA ไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ครับเอาละครับก็อย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดครับคุณจอมแพะประดับก็ให้กำลังใจนะคุณจอมนะเอาละทีนี้เนี่ยเพื่อปลดผ่อนคลายบรรยากาศกันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่าในเรื่องโรดแมปนะในเรื่องโรดแมปของของสมบัติธำรงธัญวงศ์ซึ่งออกมาชี้แจงนะปูความคิดให้กับประชาชนแทนคสช.นะเรื่องผลดี7ผลเสีย3นั่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงภาพรวมกันทั้งหมดนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกลับมาทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศกลับมาบ้างเอาตามความต้องการนะเอาตามความต้องการของท่านที่ส่งเข้ามานะเรื่องวังอลละเวงครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องวังนี่ขายดีแต่บอกแล้วนะวันนี้ผมพูดอาจจะไม่เหมือนคุณท่านผู้ฟังครับตอนนี้ตั้งใจฟังกันให้ดีนะเรื่องวังอลละเวงกำลังจะเริ่มแล้วนะกำลังจะเปิดฉากแล้ววันนี้ยังไม่เห็นหน้าตาพี่ลาวาพี่มืดเลยนะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยยังไม่เข้ามาเลยฮะเอาละครับ เรื่องวังอลละเวงเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยนะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าท่านไม่โกหกตัวเองถ้าท่านเสพข่าวโดยไม่มีข้อมูลด้านลึกนะครับเสพข่าวโดยไม่มีข้อมูลด้านลึกอยู่เนี่ยเสพข่าวที่ออกไปไม่ว่าข่าวนั้นน่ะจะใครจะเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะผ่านทางไลน์หรือผ่านทางไหนมันจะเห็นภาพนะเห็นภาพของคนรอบข้างของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยตั้งแต่ระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เป็นตำรวจถ้าทำงานในตำรวจและทหารหรือทำงานให้กับวังเลยทำงานให้กับสำนักของเจ้าฟ้าชายเองถูกตั้งข้อหาร้ายแรงทั้งหมิ่นสถาบันและข้อหาในทางอาญาความผิดทางอาญาอื่นๆอย่างร้ายแรงแล้วเอามานะเสนอข่าวเผยแพร่เหมือนกับเจตนาประจานให้รู้กันทั้งโลกนะครับภาพที่ออกมานั้นถ้าท่านเสพข่าวโดยไม่มีข้อมูลนั้นลึกท่านก็จะได้เห็นภาพว่า1ภาพที่เจ้าฟ้าชายไม่เอาด้วยกับพวกที่อ้างสถาบันไปเรียดไถไปค้าน้ำมันเถื่อนนะไปเบียดบังเอาทรัพย์สินของมีค่าแม้กระทั่งจากพิพิธภัณฑ์จากอะไรต่ออะไรไปไว้
นะแล้วก็ไม่ว่าทรัพย์สินไม่ว่าเป็นเงินทองเป็นทองคำเป็นดอลลาร์เป็นอะไรสารพัดมากมายกายกองเหลือเกินที่เก็บเอาไปที่เอาไปเก็บไว้ในทำตึกร้างบ้างอะไรบ้างนะมันหนังเหมือนกับหนังเจมบอลเนี่ยภาพแรกที่ท่านเห็นก็คือเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยและนะสั่งจัดการเด็ดขาดแม้กระทั่งเป็นญาติของเมียตัวเองนะก็ไม่ยอมเอาไว้พ่อแม่ของเมียตัวเองของหม่อมศรีรัตน์นามสกุลที่ให้ใช้พระราชทานก็เอาคืนนะแม้กระทั่งหม่อมศรีรัตน์เองก็นะต้องออกไปนะมาเป็นนะคุณก็มาเป็นเจ้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยภาพนี้เนี่ยถ้าคนไม่มีความบูดันลึกก็คิดว่าฟ้าชายเนี่ยเด็ดขาดแน่นอนดีนะนะแล้วก็จะเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดให้คนคิดไปว่าฟ้าชายทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะได้มีความเหมาะสมขึ้นไปเป็นรัชกาลที่10แทนพ่อนะเพราะว่าการที่จะเอาหม่อมศรีรัตน์ไว้ก็จะทำให้ถูกข้อครหาได้ว่าไม่เหมาะสมนอกจากว่าจัดการนะเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวหม่อมศรีรัตน์แล้วก็ยังเปิดหน้าหม่อมคนใหม่ขึ้นมาโชว์นะครับซึ่งหลังจากโชว์หน้าหม่อมคนใหม่ไม่เท่าไหร่ภาพนะครับภาพส่วนตัวนะภาพในที่ลับที่ทำอะไรกันก็ถูกเผยแพร่ออกมาก็เลยคนก็เลยตั้งคำถามต่อมาว่าอ้าวไอ้คนแรกบอกนะไม่เหมาะสมเพราะมีภาพแก่ภาพมีภาพอะไรเผยแพร่และคนใหม่ก็มีภาพอีกเนี่ยก็เลยชักมั่วกันไปใหญ่ไอ้ฝ่ายที่คิดว่านะฟ้าชายทำทั้งหมดเพื่อเคลียร์ตัวเองและก็ไปเอาหม่อมคนใหม่ซึ่งมีนะมีคนเขายกย่องกันว่าเป็นคนเก่งนะการศึกษาก็ดีความรู้ดีอะไรดีเหมาะที่จะขึ้นมาเป็นราชินีคนต่อไปนะแต่พอมามีภาพอย่างนั้นก็มีคนสงสัยอีกสงสัยว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าฟ้าชายจะเคลียร์นะจะเคลียร์ภาพตัวเองนะเอาหม่อมศรีรัตน์ออกและคนใหม่มาได้แป๊บเดียวเนี่ยกลายเป็นหม่อมศรีรัตน์2อีกแล้วไอ้ภาพต่างๆนั่นก็โผล่ไปอีกแล้วแล้วอย่างนี้จะเคลียร์อีกไหมเนี่ยนะบางคนก็ถามจะเคลียร์หาหม่อมคนใหม่อีกไหมเนี่ยทีนี้ประเด็นที่คนถามลึกกว่านั้นก็คือว่าเอไอ้อย่างนี้มันคงจะต้องมีเหมือนที่คุณถามผมมาแหละมันจะต้องมีอะไรที่ใหญ่โตมากกว่านั้นแล้วล่ะคงไม่ใช่แค่นะคงไม่ใช่แค่ฟ้าชายจะเคลียร์ตัวเองนั่นแหละเพราะถ้าเคลียร์ตัวเองแล้วมันก็ต้องจบแค่นั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยหม่อมใหม่ก็เริ่มออกมาอีกแล้วแล้วก็เป็นภาพที่ไม่น่าที่จะเอามาให้สาธารณชนได้เห็นนะก็ออกมาอีกแล้วก็แสดงว่าต้องมีมือมืดอยู่แหละนะนะไอ้คนที่เคยคิดว่านะเตรียมการเอาไว้ดีจะเคลียร์เพื่อที่จะขึ้นไปเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นรัชกาลที่10ก็เลยเปลี่ยนความคิดไปว่าอ๋อในที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะให้คิดว่าฟ้าชายยังไงก็ไม่เหมาะสมจะเอาศรีรัตน์ไว้หรือจะเอาใครมาก็แก้ผ้าเหมือนเดิมอีกก็ทำให้มีความรู้สึกว่าฟ้าชายไม่เหมาะสมแล้วล่ะน่าจะต้องไปเอาพระเทพแล้วเพราะว่าพระเทพนะมีแต่ภาพเป็นคนสมถะแต่งชุดชาวนาห้อยคอด้วยผ้าขาวม้าอยู่บ้านหลังเล็กๆบ้านสำเร็จรูปนะจริงๆแล้วนะที่ไปสร้างอยู่ที่อุทัยธานีไม่ใช่อะไรแล้วครับเพราะว่าญาติโกโหติกาทั้งปู่ทั้งทวดของพระเทพเนี่ยเขามาจากทางนั้นนะครับนี่แหละไปสืบสาวราวเรื่องนั้นเพราะว่าพระเทพเป็นนักประวัติศาสตร์ก็สืบสาวราวเรื่องว่าจริงๆแล้วมาจากเส้นสายทางอุทัยธานีอะไรก็ถึงไม่สร้างบ้านแถวนั้นไงนะภาพของพระเทพก็ออกมาลอยมานะให้คนเนี่ยนะเปรียบเทียบกันโดยชาญฉลาด
ของคนเตรียมการว่างั้นนะคือทำไปทำมาไอ้ช็อตแรกที่บอกว่าฟ้าชายเคลียร์ตัวเองได้เพื่อความพร้อมในการขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่9เอาเข้าจริงๆแล้วอย่าคิดนะว่าฟ้าชายจะเคลียร์พ้นเพราะว่าไอ้คนที่เขามองเห็นปรากฏการณ์ที่ออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าฟ้าชายจะได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีประชาชนส่วนใหญ่เขากลับเห็นใจหม่อมศรีรัตน์นะหม่อมศรีรัตน์อาจจะถูกถอดยศนะได้เงินไป200ล้านไปเก็บเอาไว้ใช้ถูกถอดยศถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าหม่อมศรีรัตน์ไม่ดีนะกลายเป็นคนเห็นใจหม่อมศรีรัตน์ว่าทำไมเวลาเอาเขาเนี่ยไม่คิดเวลาตัวเองมีปัญหาไปทำลายเขาหมดอะไรเนี่ยแม้กระทั่งนะกับนายตำรวจชุดที่โดนจับไปผมก็มีข้อมูลของผมที่ค่อนข้างที่จะนะผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งหมดทั้งปวงเป็นการรับรู้กันมาในทุกๆเรื่องและนายตำรวจคนนี้นะผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนอนห้องเดียวกับพระบรมมาโดยซ้ำไปดังนั้นมันจึงมีปัญหาถามต่อมาว่าพระบรมเนี่ยตั้งใจจะจัดการเรื่องนี้จริงหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะฟังไอ้เรื่องวันอนไววังอนละเวงให้จบผมก็สนองตอบท่านนะทั้งที่ตัวผมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงมากเรื่องพวกนี้แต่ในเมื่อท่านต้องการให้มันจบและผมก็จะพูดได้จบทีเดียวนะไม่ต้องไปอะไรกันมากเพราะว่ามันจะโยงไปนะไม่ใช่แค่จะฝ่าใจนะครับเรื่องนี้มีภาพพิสดารอย่างที่บอกท่านฟังต่อนะทีนี้เนี่ยนะผลจากที่ออกมาอย่างที่ท่านได้เห็นตามข่าวเนี่ยก็กลายเป็นว่าฝ่าใจก็นะเสียรางวัลไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยฟ้าชายเสียรางวัลไปเยอะแล้วถามว่าพระเทพเนี่ยมีแต่ได้กับได้จริงไหมบางคนก็บอกว่าพระเทพมีแต่ได้กับได้ผมมองว่าไม่จริงอ่ะนะพระเทพทั้งที่นะไปจะร้องเพลงขอเบอร์โทรอะไรแต่ไรกันอยู่เนี่ยนะร้องเพลงลูกทุ่งโชว์นะแต่งชุดชาวนาโชว์อยู่เนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรก็จริงแต่คนกลับไปมีความคิดมีความเห็นที่ค่อนข้างที่จะเชื่อด้วยนะว่าแผนทั้งหมดในพระเทพนะพระเทพกับองค์เปรมเนี่ยองค์เปรมกับพระเทพเนี่ยเขาร่วมมือกันวางแผนที่จะกัดกั้นฟ้าชายนะนี่นะทีนี้เมื่อคนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนส่วนไม่น้อยด้วยนะเมื่อมีความเชื่อว่าพระเทพกับองค์เปรมเนี่ยองคมนตรีเปรมเนี่ยทินสุรานนท์ร่วมมือกันเนี่ยนะจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยการที่นะเขาเรียกว่าอันดับแรกเลยจัดการกับเครือข่ายของเสียทั้งหมดเนี่ยเครือข่ายของเสียที่ทำมาหากินกันมาอะไรกันมาเนี่ยนะที่จับเข้าคุกเข้าตารางกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ยืมมือเสียนี่แหละฆ่าพวกเดียวกันฆ่าแม้กระทั่งลูกเมียเนี่ยนะเห็นไหมความฉลาดของเตมีบ่ายดังนั้นภาพนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพระเทพเนี่ยร่วมมือกับองค์เปรมหรือจะมาแก้ตัวพระเทพไม่รู้เรื่ององค์เปรมทำเองก็ไม่มีใครเชื่อเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าพระเทพมีแต่ได้ก็ได้จริงหรือไม่ไม่จริงแล้วคำตอบก็คือว่าพระเทพเนี่ยนะเสียมากกว่าได้คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเรื่องนี้พระเทพเนี่ยยังดูดีอยู่แต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันพลิกกับตะลปัดว่าทั้งหมดเนี่ยฟ้าชายเองก็ต้องตกกระไดพลอยโจรและต้องรักษานะรักษาตัวเองให้รอดด้วยการที่ทำลายคนของตัวเองทั้งหมดเต็มมันเล่นหลายต่อไงแล้วเสร็จแล้วก็ยังกลายเป็นผู้ที่นะฆ่าเมียตัวเองไม่ได้ฆ่าแบบปางชีวิตนะหมายความว่าทำลายเมียตัวเองและพรรคพวกอย่างย่อยยับก็แสดงว่าฟ้าชายก็เสียหายนั่นนะ
ฟ้าชายไม่ทำตามเขาก็จะเล่นงานโยงถึงฟ้าชายแบบปิดประตูเขาเรียกว่าปิดประตูเลย ทำไม่ถึงขั้นฟ้าชายจะต้องเข้าไปผัวพัน นี่แหละแต่ว่าเจ้าฟ้าชายไม่ต้องการเข้าไปผัวพันก็ลงมือจัดการกับลูกเมียตัวเองกับญาติกับพี่น้องกับพวกตัวเองเสียได้ไปสองต่อเฮ้และนี่คือองค์เปรมแผนองค์เปรมดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้บางคนก็บอกว่าอย่างนี้ป้าชายเนี่ยก็เตรียมขึ้นไปรัชกาลที่10เพราะว่าเคลียร์แล้วเอาหมอบใหม่มาแล้วไอ้ผมก็บอกท่านแล้วว่าถ้าป้าชายจะได้ขึ้นไปรัชกาลที่10เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องพวกนี้ให้มันมาดังตอนนี้เพราะเรื่องพวกนี้ที่ดังขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ฟ้าชายเนี่ยสง่างามขึ้นนะมันมีแต่ว่าย่อยยับลงนี่ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาผมบอกแล้วผมไม่ได้มีอารมณ์ไปอิงกับใครหรือไปอะไรกับใครอ่ะดังนั้นถ้าลองคิดโดยหลักการจริงๆนะครับว่าถ้าจะขึ้นครองราชแล้วเนี่ยทำไมต้องมาสร้างเรื่องราวเฉาโฉแล้วก็เกี่ยวพันกันถึงแม้ว่าจะมาบอกว่าพระชายไม่เกี่ยวเนี่ยทั้งทั่วโลกเขาไม่เชื่อเพราะการข่าวข้อมูลอะไรทั้งหมดก็รู้กันหมดแม้กระทั่งอย่าลืมว่านะลูกน้องพรรคพวกของตำรวจเส้นสายตำรวจเพื่อนฝูงกันไม่มีเหรอเขามีเขาถึงกันหมดแล้วเรื่องอย่างนี้มันจะปิดได้ยังไงดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายเจ้าฟ้าชายโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะส่งเสริมให้ฟ้าชายได้ขึ้นครองราชรัชกาลที่10นี่แหละนะดังนั้นฟ้าชายจะได้ขึ้นครองราชถึงรัชกาลที่10หรือไม่นั้นมันมีอยู่อย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็คือว่า power พอไหมอำนาจถึงไหมพอไหมแล้วถามว่าอำนาจจะฟ้าชายจะไปเอามาจากใครเพื่อไม่เสียเวลานะท่านไม่ต้องไปหาข่าวแล้วหรอกหรือท่านจะไปหาข่าวประกอบก็ได้ก็ต้องเอามาจากประยุทธ์ต้องเอามาจากประวิตรถามว่าทั้งประยุทธ์และทั้งประวิตรเนี่ยวันนี้จะหนุนกันสุดๆจริงหรือไม่และถามว่าประยุทธ์กับประวิตรพอหรือไม่และกล้าที่จะหนุนฟ้าชายขึ้นมาจริงหรือไม่อันนี้ยังเป็นเรื่องที่นะน่าคิดผมจะไม่ตอบหรอกนะว่าหนุนได้จริงหรือไม่แต่เดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนึงดีครับเรื่องฝ่ายพระเทพเนี่ยฝ่ายพระเทพวันนี้เนี่ยนะใครๆก็รู้ว่าไม่เอากับทักษิณไม่เอากับชินวัตรเหมือนพ่อบางคนก็เรียกว่านี่แหละลูกพ่อตัวจริงแหละนะและก็หน้าตายิ้มนะทำตัวเป็นชาวบ้านผมไม่หวีนะแต่งตัวแบบชาวบ้านนี่แหละแต่ลึกแล้วก็นะครับผมไม่อยากใช้คำว่าอมหิตนะเพราะไม่เห็นแก่ฆ่าคนแต่ลึกอะลึกแล้วก็เย็นเยือกเย็นพระเทพเองวันนี้ไม่เอากับชินวัตรแต่ภาพทั้งหมดเป็นที่รับรู้กันนะว่าชินวัตรนั้นน่ะหนุนทางเสียโอฟ้าชายฟ้าชายจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยนั้นน่ะนะผมก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักว่าเอาหรือไม่เอาหรอกครับก็นี่เขาเรียกว่าเอาอย่างเดียวฟ้าชายคือเอาตัวให้รอดเอาตัวรอดแต่จะเอากับชินวัตรจริงหรือไม่เนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อแต่ผมเชื่อว่าเอาตัวรอดพยายามเอาตัวรอดแต่จะเอาตัวรอดหรือไม่สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเมื่อพระเทพนะไม่เอาชินวัตรฟ้าชายอยู่ข้างชินวัตรจะอยู่จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่สังคมวันนี้พวกกปปสเนี่ยมันช่วยพวกกปปสและก็พวกพันธมิตรและก็พวกเสื้อเหลืองเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งในกองทัพด้านหนึ่งเนี่ยมันช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะทั้งกปปส.ทั้งพันธมิตรทั้งพวกตาเพลมเนี่ยนะพวกฝ่ายคลั่งเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะว่าฟ้าชายเนี่ยสนิทกับชินวัตรและก็ถ้าขึ้นมาก็หมายความว่าชินวัตรจะกลับมาอีกนะนี่ท่านตามสถานการณ์ให้ท่านถ้าฟ้าชายขึ้นมาชินวัตรเนี่ยจะกลับมาอีกแล้วถ้ากลับมาอีกคราวนี้ถ้าฟ้าชายขึ้นได้จริงก็ถูกเช็คบินกันหมดเลย
ไม่ว่าตาเปรมถึงจะนะจะกลับบ้านเก่าอยู่แล้วเนี่ยจะไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าพระอาจารย์จะไม่ให้กลับพอดีจะเอาไว้ในคุกก็ได้อะไรก็ได้นะเขาก็จินตนาการกันไปต่างๆนานาดังนั้นมีทางเดียวอะพระอาจารย์จะขึ้นได้เนี่ยก็หมายความว่าต้องกล้าหักกับทุกฝ่ายและก็ต้องมีกำลังเพียงพอมาหนุนถึงจะขึ้นได้ถ้าหวังจะขึ้นง่ายๆนะแบบมวยไม่มีคู่ไม่มีคู่ชกเป็นแชมป์ไปเลยเนี่ยยากแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยไอ้กปปสเนี่ยนะมันก็พร้อมนะพร้อมที่จะขวางใครก็ขวางฟ้าชายพันธมิตรก็พร้อมที่จะขวางฟ้าชายเพราะว่าหวังว่าถ้าฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นผลดีกับตัวเองแล้วก็ตัวเองก็หันไปหนุนเชียร์นะคนอื่น ผมใช้คำว่าคนอื่นนะที่ผมใช้คำว่าคนอื่นเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าเชียร์พระเทพอย่างเดียววันนี้ที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาเนี่ยท่านเห็นไหมอย่าว่าแต่ท่านเลยผมเล่าเองเนี่ยยังปวดหัวเลยและชาวบ้านร้านช่องธรรมดาเนี่ยนะจะเข้าใจอะไรได้มากแต่เรื่องหนึ่งที่เรื่องเนี่ยนะภายใต้ความสับสนอลหม่านเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยนะที่ท่านน่าจะเข้าใจได้ก็คือวันนี้เนี่ยวังอลเวงเนี่ยมันเน่าทั้งพี่ทั้งน้องและไม่ใช่เน่าทั้งพี่ทั้งน้องนะผมบอกให้เน่าทั้งราชวงศ์จักรีหมายความว่าไงหมายความว่าเน่าทั้งมหิดลคือวันนี้นะตระกูลมหิดลวันนี้กำลังเน่านะท่านอย่าไปคิดว่าพี่ชายได้เห็นพี่ชายเสียน้องสาวได้วันนี้เนี่ยนะพระเทพมันไม่ได้มีว่าได้มากขึ้นนะมีแต่ได้ลดลงเสียมากขึ้นนะเพราะภาพพระเทพไปร่วมกับองค์เปรมเนี่ยนะเตรียมที่จะฆ่าพี่ชายเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นแล้วก็นะร่วมมือกันทำลายล้างลูกเมียพี่ชายลูกเล็กเด็กแดงนะใครต่อใครทำลายล้างหมดเนี่ยดังนั้นเขามีเสียกับเสียหมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกเจ้ารัชกาลที่9 2คนเนี่ยนะ ทั้งเสียทั้งพระเทพเนี่ยก็เสียหายย่อยยับไปตามทำกันฝีมือไม่ล่ะนะแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้ที่บอกไอ้พวกแดงลมเจ้าแดงลมเจ้านี่ไม่ใช่ฝีมือแดงเลยนะผมบอกให้แดงเนี่ยไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวเขาเลยนะแดงเนี่ยมีแค่ไปนินทาเขาเท่านั้นเลยแต่ไอ้พวกที่วางแผนทั้งหมดวันนี้ที่ทำลายเนี่ยนะมหิดลเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ทำลายพี่กระทบไปถึงทำลายน้องสาวนะแล้วก็วกกลับไปทำลายทั้งตระกูลเนี่ยที่ผมบอกแล้วไงว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยนะเหนือเหี้ยมันยังมีเหี้ยเนี่ยที่ใครคิดว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเหี้ยแล้วเนี่ยมันยังมีเหี้ยที่เหนือกว่าอย่าลืมว่าเปรมเนี่ยนะมาจากไหนอะเปรมมาจากทหารนะที่หักคุณเกรียงศักดิ์ชมนันจะต้องยืนร้องไห้กลางสภาลาออกกลางสภามาแล้วเปรมเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนไม่ได้เลือกมาเลยแต่อยู่ได้ถึง8ปีและก็นะเมื่อออกจากตำแหน่งนายกท่านฟังให้ดีนะเมื่อออกจากตำแหน่งนายกก็แซงหน้าใครๆในองคมนตรีขึ้นมาเป็นประธานองคมนตรีแซงหน้าคุณสิทธิ์เวชศิลาแซงหน้าใครต่อใครมาหมดนะแซงหน้าขึ้นมาเป็นประธานองคมนตรีและแถมเป็นรัฐบุรุษไม่ใช่แค่ตำแหน่งอย่างเดียวแต่อำนาจบารมีเปรมเนี่ยเข้าไปกุมไว้ทั้งหมดโดยเฉพาะในกองทัพถ้าไม่ใช่และป๋าเอาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไม่ใช่ลูกป๋าก็ไม่ได้ดีถ้าป๋าไม่โอเคด้วยก็จบเท่ากับว่าหลังจากที่เปรมหมดอำนาจจากนายกเส้นทางของเปรมเนี่ยมันใหญ่กว่านายกอีกด
ังนั้นเปรมไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะไม่ได้เล็กลงคนอื่นเมื่อไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยเหี่ยวหดหมดเปรมเนี่ยยิ่งยาวยิ่งใหญ่นะนะพอไม่ได้เป็นนายกเนี่ยกลายเป็นประธานองคมนตรีรัฐบุรุษและในหลวงเนี่ยไว้ใจยิ่งกว่าใครนะนี่นะและคุณสมบัติเปรมเนี่ยให้ท่านนะรู้ด้วยว่าเปรมไม่ใช่เป็นคนขี้โม้ไม่ใช่เป็นคนขี้คุยนะไม่ขี้โม้ไม่ขี้คุยไม่เบ่งเป็นคนที่เงียบลึกและก็อำมหิตผิดมนุษย์มนานะเปรมเนี่ยเปรมเป็นคนไม่ขี้โม้ไม่ขี้คุยนะเงียบลึกและก็อำมหิตผิดมนุษย์นี่คือคุณสมบัติเปรมและก็เดินเกมและชีวิตทางการเมืองสร้างอำนาจให้กับเปรมนะครับเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้ใหญ่จริงจริงนะเปรมเนี่ยใหญ่ข้าว่าเป็นประธานองคมนตรีก็เหมือนกับว่านะเป็นแค่ผู้รับใช้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เปรมเป็นคนที่คุมเกมวางแผนร่วมกับเจ้าและเจ้าบางครั้งนี่เจ้าต้องเอาตามเปรมและด้านหลังเนี่ยนะฝ่ายเจ้าเนี่ยฝ่ายเจ้านี่ไม่ได้มีแต่ภูมิพลคนเดียวนะทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้เปรมให้เปรมเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ตอนนี้แล้วที่ผมบอกวันนี้กปปส.ก็ดีพันธมิตรก็ดีขายมันทั้งหมดแม้กระทั่งสมบัติทำรงทันยวงศ์เนี่ยที่ออกดวงกันมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาอยู่กับมหิดลนะพวกนี้มันทำเป็นว่ามันเชียร์นะไม่ว่าบวรยสุนทรไอเนี่ยพวกสิตุลาพวกนี้นะไอพวกนี้ที่มันออกมาเชียร์ที่จะมาจับไอพวกล้มเจ้าพวกอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ไอพวกนี้ไม่ใช่ว่าพวกที่มันเอากับเจ้าหรือว่ามันทำเพื่อเจ้าจริงๆไม่ใช่แต่พวกนี้มันทำเพื่อต้องการให้มันนี่ใหญ่ผมไล่เรื่องทัพเอไม่จบแล้วเดี๋ยวจะไปไล่เรื่องสมบัติทำรงธัญวงศ์ให้ท่านฟังวันนี้นะเหนือเฮียยังมีเฮียแล้วมหาเฮียเนี่ยมันก็มารวมกันเนี่ยนะเปรมเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เป็นนายกแล้วยิ่งใหญ่ขึ้นมีอำนาจมากขึ้นอุปนิสัยนะลึกอาฆาตอมหิตนะทำลายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองใหญ่หมดลึกก็ถูกเปรมความใครก็ใครจนเข้าถึงในหลวงแล้วมัดหลวงแน่นและในหลวงก็สลัดไม่และยิ่งทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ในหลวงอย่างเดียวที่สลัดเปรมไม่ออกผมบอกให้ทุกวันนี้เนี่ยนะท่านดูในพรรคประชาธิปัตย์ท่านคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ใครใหญ่อะใหญ่เปล่าเด็กๆอภิสิทธิ์นนไอ้นี่กระจอกมากกี่เล็บพวกที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยมันซ่อนรูปท่านไปดูให้ดีอ่ะนะไม่ว่าตระกูลอะไรหม่อมอุ๋ยเนี่ยดูแล้วเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปัตย์นะไปดูนะครับว่าตระกูลเจ้ามันกี่ตระกูลจะอยู่ในประชาธิปัตย์นะตระกูลเจ้าเนี่ยนะที่อยู่ในประชาธิปัตย์แล้วก็อยู่เบื้องหลังของปปส.เนี่ยมันกี่ตระกูลล่ะนะไม่ว่าอิสกุลนะไม่ว่าโสนกุลไม่ว่ากิตติยากรไม่ว่ายุคนนะไม่ว่าไอ้หม่อมบริพัตรมันมีอีกหลายตระกูลที่เป็นตระกูลเจ้าที่รวมกันอยู่และก็เป็นแก๊งใหญ่ที่นะคุมพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้อีกทีและก็มีเปรมนี่แหละครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ดังนั้นวันนี้เนี่ยขอให้ท่านจับตามองให้ดีนะว่าเจ้าวันนี้นะเดินเกมพลาดนิดเดียวเนี่ยมหิดลเนี่ยนะจะไม่เหลือเพราะว่าถ้าพระเทพขึ้นนะถ้าพระเทพขึ้นก็ต้องทำลายเ
ชินวัตรนะและถ้าทำลายชินวัตรวันนี้ก็เท่ากับต้องไปหักกับขุนศึกของฝ่ายชินวัตรเขาเหมือนกันนะและถามว่าพระเทพเนี่ยนะอยากจะขึ้นไหมผมก็ไม่เคยไปถามแกบางคนบอกว่าพระเทพนี่แหละตัวอยากจะขึ้นนะผมก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วอย่าไปมองด้านเดียวนะผมว่าพระเทพก็อาจจะไม่อยากขึ้นก็ได้เพราะว่าพระเทพถือหุ้นอยู่ใช้ไม่หมดแล้วหุ้นส่วนตัวด้วยนะแล้วเรื่องอะไรจะมาเปลืองตัวล่ะนอกจากว่าจะต้องถูกไอ้พวกที่มันลุมล้อมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ตระกูลเจ้าไม่รู้กี่ตระกูลเนี่ยเห็นพร้อมต้องกันไว้พระเทพขึ้นนั่นแหละแล้วก็กองทัพทั้งหมดเนี่ยพร้อมกันที่จะเอากับพระเทพนั่นแหละพระเทพถึงจะได้ขึ้นแต่ถ้าต้องมาสู้รบตบมือเนี่ยผมเชื่อว่าพระเทพคงไม่อยากมาสู้รบตบมือกับใครดังนั้นเนี่ยนะผมยังไม่เชื่อว่านะพี่น้องก็จะฆ่ากันประเทศจะมาฆ่ากันนะจะมาฆ่ากับพี่ชายเนี่ยผมไม่เชื่อแต่มันมีแนวโน้มมันมีแนวโน้มว่านะนอกจากว่าไม่ฆ่ากันแล้วแต่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งฟ้าชายทั้งประเทศเนี่ยถ้าพลาดไปแล้วเสียทั้งคู่เลยตอนนี้ก็กำลังเสียหมดแล้วเนี่ยนะทีนี้มาถึงตรงนี้ที่ก็ต้องเลือกกันเนี่ยระหว่างพระเทพกับฟ้าชายปัญหามันวันนี้ก็คือว่าสมมุติว่าถ้าพระเทพไม่เอาล่ะใครจะขึ้นนะนี่คือโจทย์ข้อใหญ่นะท่านผู้ฟังที่ชอบวละเวงวันนี้พูดทั้งที่ผมไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้สมมุติว่าโจทย์ข้อนี้ตั้งว่าถ้าพระเทพไม่อะไรล่ะได้ขึ้นใช่ไหมคำตอบถ้าตอบกันเร็วๆง่ายๆตอบกันว่าก็ถ้าพระเทพไม่เอาก็ฟ้าชายยิงได้ครับผมได้พูดถึงคนอื่นอย่าลืมไม่โดนไม่ใช่นะเข้มคนนะไอ้จริงๆแล้วเนี่ยบริพัตรอีกกิตติยคนสายราชินีนะสายทุกคนสายอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะก็เหนือกว่าด้วยซ้ำไปก็บอกให้ท่านรู้ว่าวันนี้เนี่ยตระกูลเจ้าทั้งหมดแห่กันมารวมกับประชาธิปัตย์กับคปปส.นะแล้วก็กำลังประชุมกันด่วนว่าจะเอาสายไหนขึ้นนะถ้าพระเทพกับฟ้าชายเนี่ยขึ้นไม่ได้อาจจะนะอาจจะต้องพบกันครึ่งทางว่าไม่ให้ขึ้นทั้งสองคนแล้วจะเอาสายไหนขึ้นถ้าสายไหนยังตกลงกันไม่ได้หรือว่ายังไม่พร้อมต้องรอระยะเวลาหนึ่งพระเทพก็ขึ้นไม่ได้ฟ้าชายก็ขึ้นไม่ได้ไอ้ตระกูลเต้าตระกูลอื่นก็ขึ้นไม่ได้ถามว่าใครขึ้นนี่ครับไอ้ที่ชอบพูดกันเนี่ยนายนะจะพูดสำเร็จราชการเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กพูดเล่นนะก็บอกว่าตับนี่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาไม่เดินมานะลงจากเนี่ยนะแต่ใหญ่กว่านายกทุกคนลงจากนะออกจากผบ.ทบ.แต่ใหญ่กว่าผบ.ทุกคนนี่แล้วก็ยิ่งแก่อำนาจยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ได้บอกว่าความดีเพิ่มขึ้นนะอำนาจเพิ่มมากขึ้นความเลวยำได้มากขึ้นแต่อย่าลืมว่าฉลาดล้ำลึกหลักแหลมถ้าท่านตั้งใจมองภาพโดยไม่มีอารมณ์เข้าไปใส่กับภาพการเมืองภาพวังอลเวงคราวนี้เนี่ยมันเป็นวังอลเวงนะที่ทำลายมหิดลแล้วก็เป็นวังอลเวงที่ตระกูลเจ้ากำลังที่จะหาทางแทรกเข้ามานะขึ้นอาจจะถึงขั้นเลวร้ายนะอันนี้เป็นการและเพราะที่ไม่ผมไม่ต้องการ
ที่ให้ท่านมันมีความเป็นไป 100% นะไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่ขึ้นจริงๆตระกูลเจ้าทั้งหลายวันนี้มันก็ได้ช่องทางเพราะทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นั้นมันมีเงินมันมีทรัพย์สินเยอะมาก มันมากินเยอะมากและวันนี้แต่พวกนี้ก็นะได้สมพันธ์กันกับนายขาดต่างๆมันไม่ใช่แค่ตามสายแบ่งกันเป็นนามสกุลแล้วแต่มันยังไปผสมพันธ์กับนะไอ้พวกนายทุนผูกขาดเรื่องชิงอำนาจนะในประเทศไทยเนี่ยไปไว้กับกลุ่มมันดังนั้นฟ้าชายและตัวเล็กนะครับนี่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมไปดูถูกฟ้าชายนะไปดูบินดูแคลนฟ้าชายนะเพราะฟ้าชายเนี่ยนะก็ยังอยู่ในอารมณ์ของนะชอบนะมีเมียมีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็พูดก็ต้องและก็คิดแบบหยาบๆเปรียบฟ้าชายกับเต็มพลเอกเต็มเนี่ยถามว่าถ้าสู้กันเนี่ยความคิดนะไม่ต้องมาชกกันนะถ้าเพมสู้ฟ้าชายไปแล้วโดนนะโดนผลักนิดเดียวก็ล้มแล้วแต่ความคิดเนี่ยความคิดนี่เนี่ยมันสู้แล้วฟ้าที่จะมามีความจะอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ว่าจะไหลตามไอ้กฎมนเทียนบานว่าเป็นเขาเรียกว่าทายาทแล้วเนี่ยก็คงจะได้ขึ้นครองได้แต่ถ้ามองถึงการวางกำลังนะวันนี้มันยิ่งเห็นได้ชัดแรกที่น่าสังเกตก็คือว่าฟ้าชายอยู่มาจนถึงวันนี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้มีผลจากเรื่องมีเมียนะเยอะแยะอย่างเดียวนะไม่ได้มีผลอย่างว่าชายมีเมียเยอะแยะและประพฤติตัวอย่างเดียวแต่นี่มันเป็นผลจากการวางแผนผมไปด้วยคือผมบอกแล้วมีเงื่อนไขครับมันมีเงื่อนไขไงไอ้ฝ่ายเปรมไอ้ฝ่ายตระกูลเจ้าหลายๆตระกูลเนี่ยมันเห็นแล้วมันเป็นเงื่อนไขไงมันมีเงื่อนไขให้เขาเนี่ยไปคิดต่อแผนได้ว่าทำลายฟ้าชายมันง่ายแล้วตอนนี้จะทำลายพระเทพอย่างไรหรือว่ายังไม่ทำลายพระเทพจะจับพระเทพยังไงให้พระเทพเนี่ยนะเขาเรียกว่ายอมบายยอมประกาศไม่รับเนี่ยนะและพร้อมที่จะนะให้องคมนตรีให้ใครต่อใครเนี่ยนะประชุมกันเพื่อจะเอาใครขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันมีความหวังกันไปหมดไอ้ตระกูลต่างๆวันนี้ก็จับมือเข้มแข็งนะตระกูลเลือดเจ้าทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปยอมอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังไงมันไม่ตายไงที่ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมันเห็นได้ยังไงคำตอบที่ถูกต้องคือมันไม่ตายหลักฐานตัวเตสับก็ต้องยุบพรรคแต่มันบอกว่าหมดอายุความจะเห็นไหมล่ะแล้วมันทำอะไรไม่เคยติดคุกติดตารางจะเห็นไหมล่ะแล้ววันนี้ตระกูลเราทั้งหลายไปคุมในนี้ก็ร่วมกับไอ้องค์เปรมเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำถามกลับมาต่อไปว่าแล้วฟ้าชายที่บอกว่าประยุทธ์ประวิตรนะหนุนชินวัตรหนุนเสื้อแดงหนุนนี่นะผมถามว่าเสื้อแดงหนุนนะหนุนยังไงอะเนี่ยครับแล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าชวัตเนี่ยกลับมาไม่ได้ไม่ว่าพี่น้องและก็ให้กันไม่ได้ถามว่าประยุทธ์เนี่ยจะเลือกชินวัตรจะสู้กับตระกูลเจ้าทั้งหมดพร้อมที่จะสู้กับตาเปรมเครือข่ายของตาเปรมบวกกปปส.ไปบวกพันธมิตรหรือเปล่าคือถ้าประยุทธ์พร้อมที่จะสู้เอาละนี่ผมไม่ได้ไปใครสู้ฆ่ากันนะพร้อมที่จะสู้ถ้าประวิตรพร้อมที่จะสู้นะเอาฟ้าชายขึ้นให้ได้
ประยุทธ์กับประวิตรเจอหนักซึ่งนะตรงที่กปปสเนี่ยจะคืนชีพขึ้นใหม่บวกกับนะนัทมิตรบวกกับสายเจ้าทั้งหมดนะบวกกับชนชั้นกลางในกรุงเทพนะและบวกกับสายทหารที่เตรียมคุมอยู่รวมกันแล้วเนี่ยประยุทธ์จะเลือกข้างไหนประวิตรจะเลือกข้างไหนนะท่านลองไปคิดดูดังนั้นไวอลละเวงพิสดารเนี่ยปัญหามันมาจากฝ่ายเหลืองนั่นแหละและยิ่งวันนี้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายเหลืองวันนี้เพราะว่ามันรับคำปรึกษามันรับแผนร่วมกันวางแผนและคนที่เข้าไปร่วมวางแผนได้คนหนึ่งนั่นก็คือสมบัติธำรงธัญวงศ์นี่แหละนะไม่ใช่แต่เปรมอย่างเดียวไม่ใช่ทนทิริมอย่างเดียวนะคนที่เป็นตัวจัดสำคัญอีกคนหนึ่งก็นะบวรศักดิ์เนี่ยแค่พวกนี้ไปคิดอย่างนั้นแหละครับบวรศักดิ์เนี่ยไปคิดแค่เรื่องกฎหมายมารองรับระบบเผด็จการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ไอคนที่วางโรดแมพนะไอคนที่วางโรดแมพเรื่องนี้เนี่ยนะคือตัวสมบัติธำรงธัญวงศ์นี่แหละที่มันออกมาชี้แจงเองนั่นแหละถามว่าพวกนี้กำลังคิดอะไรอยู่พวกนี้กำลังมองการไกลไป3ช่วงตัวแล้วตอนนี้มองไปฉาก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 นะวันนี้เขาโจมตีนะเขาโจมตีว่าทักษิณเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีจะมาลุกฉาบแต่วันนี้เขาไปเลือกตั้งระบบประธานาธิบดีแหละคือเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงแต่ไม่เรียกว่าเป็นประธานาธิบดีและวันนี้เขาก็ปิดล้อมเจ้าไว้หมดแล้วและการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนอะไรต่ออะไรออกมานั้นเจ้าแค่จะต้องเอาตามเขานี่แหละต่อไปเนี้ยเจ้าแค่จะต้องเอาตามเขาเขาจะมาตัดตอนอำนาจเนี่ยว่าต่อไปใครขึ้นมาเป็นเจ้าเนี่ยเจ้าแค่เห็นด้วยนะเพราะว่าเขามาจากเลือกตั้งโดยตรงแล้วนี่ที่เขาอ้างว่านะเขาอ้างว่านะฝ่ายนิติบัญญัติอะไรจะมาค้านกันอะไรกันมาค้านไม่ได้หรอกครับมันจะไปค้านได้ยังไงอ่ะนะมันจะไปบอกว่าไม่เป็นพวกกันยังไงมันไปบอกว่าอิสระได้ยังไงมันไม่มีทางที่จะเป็นอิสระได้หรอกครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการเปลี่ยนจุดสำคัญอยากจะเปลี่ยนกันนักหนาตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเอาระบบประธานาธิบดีมาใช้เพราะว่าต้องการเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจไงรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอำนาจแต่จะไปเอาระบบนะประธานาธิบดีแต่ไม่เรียกประธานาธิบดีเรียกว่านายกนี่แหละเลือกตั้งโดยตรงนี่แหละแล้วก็บัดสร้างอำนาจขึ้นมาตามโครงสร้างใหม่เขาวางแผนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าจะไปเปลี่ยนถึงขั้นประธานาธิบดีเนี่ยมันก็จะไม่ยากเพราะคนมันเริ่มรับดูแล้วตอนแรกเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าให้คนเนี่ยคุ้นเคยกับนะกับระบบไปก่อนโดยที่หลอกไม่ใช้ชื่อว่าระบบประธานาธิบดีจะเรียกตามรูปธรรมเรียกตามลักษณะก็เรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้ระหว่างรัฐสภากับประธานาธิบดีมาประยุกต์เข้าด้วยกันผสมผสานกันก็ได้แต่เป้าหมายจริงๆคือพวกนี้ต้องการเป็นเผด็จการตัวใหม่และมีแผนไปถึงขั้นจะเป็นประธานาธิบดีในอนาคตที่จะไปเป็นประธานาธิบดีในอนาคตได้ก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าพอถึงอีกขั้นหนึ่งวันนี้เดินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยไอ้เสื้อแดงอย่างพวกเราเนี่ยอภิปรายเจ้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอภิปรายด้วยความด้วยเหตุด้วยผลด้วยความไม่ถูกต้องของพวกเจ้าแต่ไอ้คนที่มันบอกว่าวันนี้มันรักเจ้ามันชอบพักดีกับเจ้าวันนี้การร่วมมือทำลายเจ้าอย่างเขาเรียกว่าอย่างเลือดเย็นอย่างฉลาดที่สุดทำลายเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้พวกตัวเองขึ้นไปคุมอำนาจส่วนบนเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็เป้าของทายก็หมายความว่ามาอิดนจะถูก
แล้วก็ยืดพวกเจ้ากันนี่แหละมาร่วมมือกันทำลายตัวกูลเจ้าได้นะให้มีความหวังแล้วก็นะแล้วก็ยังไปให้ความถึงแค่น่ะไม่โดนเมื่อไหร่ดีไม่ดีไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องมีเจ้าอีกก็ได้เป็นระบบประธานาธิบดีเธอเลยเลือกโดยตรงเธอเลยก็ได้และเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถกันชินวัตรออกไปทำลายเครือข่ายชินวัตรทำลายเครือข่ายนักการเมืองและนักการเมืองที่ขยับพักลงได้เมื่อไหร่พลิกนะเป็นฝ่ายเราขึ้นไปนะการเลือกตั้งนะครั้งต่อไปอนาคตเคลียร์ไม่ให้ตระกูลชินวัตรพันไม่ให้เครือข่ายของเสื้อแดงขยายพันธุ์ไปประชาธิปไตยขยายเลือกประธานาธิบดีมาก็จะได้แต่พวกเรานะก็หมายถึงใครก็หมายถึงว่าตระกูลเจ้าสายเจ้าหลายตระกูลทีมกันอยู่สอนเลยนะไอ้พวกนี้จะอาจจะเลือกเอานะคนจากตำใดนะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นนะดิษกุลไม่ว่าจะเป็นอะไรนะนี่นะครับมันวางเขาเรียกว่านี่คือโรดแมปทางการเมืองของฝ่ายเผด็จการของฝ่ายเขาไปมันขึ้นไปเป็นนายกขึ้นไปเป็นนักเที่ยวทะเลาะแล้วก็โยนนะโยนปากไปให้คุณจอมเพชรประดับจนกลายเป็นคุณจอมแพะประดับตนเองไม่ได้มีความลึกซึ้งในเรื่องระบบการปกครองไม่ได้มีความรู้ที่จะวางแผนได้ขนาดนี้หรอกครับที่ผมพูดถึงสมบัติธรรมรงธัญวงศ์นั้นเมื่อกี้อธิบายถึงลักษณะของพลเอกเปรมไปแล้วทำรงธัญวงศ์เนี่ยมันลุกเนี่ยหลัง14ตุลาใหม่ๆเนี่ยเลขาธิการกระทรวงประชาธิปไตยให้ผมเป็นสมาชิกแต่มาเป็นเลขาธิการหลังนั้นแล้วมันก็กระโดดออกกระบวนการประชาธิปไตยก็ไปนะรับใช้นักการเมืองนะแล้วนะครับไอ้ที่มันบอกเนี่ยนะมันไปรับใช้การเมืองคนไหนบ้างคนที่ทำให้สมบัติได้มีเงินมีทองมากมายก่ายกองนะคือวันอัศวินนะก่อนที่จะไต่เต้าเปรมเข้าไปถึงวังเลยเนี่ยสมบัติลักษณะที่ไปทำงานนะอัศวินวัฒนาบอลก็ทั้งแตกเหมือนกันนะโดนก็เช็คผ่าจากนั้นเนี่ยไอ้พวกสมบัติเอาวัฒนาขึ้นมาชูกลายเป็นเจ้ากรรมกรนะจัดชายนะนอกจากสมบัติแล้วที่ไปอยู่กับวัฒนาดังนั้นก็มีหลายคนแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าคนอื่นไม่มาเยอะนะเรื่องนี้ก็ยังไม่อยากพูดท่านร้องอ๋อพอละวางแผนจนวัฒนาร่ำรวยเพราะว่าสมบัติเป็นคนวางตอนนั้นวัฒนาแค่กรรมกรอย่างเดียวไม่ใช่คุมรายงานอย่างเดียวมันหรอกครับเมื่อก่อนเนี่ยแค่กรมเดียวนะยังไม่ได้เป็นกระทรวงแรงงานคุมกรมที่ดินด้วยอะไรมันเกิดขึ้นล่ะครับวัฒนาจับเปล่าแห้งนะโดนจับเช็คบัตรวางแผนไม่เอาแผนที่แต่ละจังหวัดมากางตรงไหนตรงไหนไม่มีราคาตรงไหนตรงไหนเอาดินสอขีดไปเลยจากถนนเส้นนี้ผ่านตรงนี้มีที่ถึงได้บ้างนี่แหละครับก็กว้านหาซื้ออะไรแต่ละเล่นคือพูดง่ายๆว่าวางแผนหาเงินในทางที่ผิดนะแต่ว่าด้วยความฉลาดในการวางแผนให้กับชินให้กับวัฒนาวัฒนาก็ร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็โครงด่านเนี่ยวัฒนาเดียวเนี่ยเบื้องหลังนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนบางคนบอกว่ามีคนโน้นคนนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้รับเหมานะแล้วก็
สุวัตลิปตะพันลบก็เข้าไปแต่ว่าหลุดหมดพวกนี้ไอ้เรื่องหลุดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะผิดเต็มประตูแล้วงานสุวัตเนี่ยนะกองด่านเนี่ยแต่ว่าหลุดได้เพราะว่าลูกรักของเจ้าจริงๆไอ้นี่ลูกรักของเพมด้วยนะแต่นี่แหละครับจับอวัฒนามาเป็นแพ้แต่เบื้องหลังกันทั้งหมดเนี่ยนะทำกองด่านเนี่ยคิดดูกี่หมื่นล้านนะครับนะไปทำที่ผิดกฎหมายที่ทะเลมาขายมาสารพัดกับสารพัดสารเพทั้งหมดเนี่ยนี่คือความเหี้ยระยำนะที่ปรึกษาของวัฒนาเนี่ยนะคนเก่งนี่แหละว่าไอเนี่ยนะสมบัติทางธัญวงศ์เนี่ยมันมีส่วนไหมนะครับสมบัติคือตัวที่ปรึกษาวัฒนานะที่ไว้ใจเกินที่สุดแต่ไม่มาเผยแพร่ไม่ตังเสียหายวันเจ้านายพังสมบัติก็ลอยตัวไปแล้วเพราะสมบัตินะได้ถีบวัฒนาทิ้งไปแล้วแล้วก็ได้ถีบธรรมดาถีบไปเห็นว่าวัฒนาผิดด้วยแต่สมบัติลึกเข้าไปอยู่ในสายวังเข้าไปใจนี่ครับแล้วแก๊งรวมกันเพื่อที่จะยึดอำนาจจากเจ้าไปยุ่งมือจากเมื่อก่อนผมพูดเรื่องนี้มา10กว่าปี20ปีเนี่ยไม่เคยเชื่อและยังคนเห็นมาตลอดแล้วแม่นาค19กันยาก็เคยพูดผ่านของสนธิมุนจักรินไปว่าระวังพวกนี้ดีนะที่ไอ้พวกที่มันบอกว่ามันเอากระเจ้าเอากระเจ้าตัวดีแล้วไอ้ทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีจะมาเป็นประธานาธิบดีระวังให้ดีแหละไอ้พวกเฮียพวกนี้แหละแต่พวกจะยืมมือเจ้าวันนี้มันถึงขั้นลึกเข้าไปถึงขั้นวันนี้นะตระกูลนะเลือดสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยต้องมายอมและองเปรมวันนี้เขาเป็นกปปสกปปสคนเดียวกับเลือดจับและทุกคนก็ต้องมายอมกับเปรมดังนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่ถูกโดดเดี่ยววันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกประยุทธ์ปิดนั่นแหละคอยดูเถอะนะเรื่องจินวัตรไม่ถึงแล้วนี่ในเส้นสายพวกเขาเมื่อมาจ้างนั่งกันแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ประยุทธ์กับประวิตรที่บอกว่าจะมาช่วยทักษิณจะมาช่วยดีโทษกรรมจะช่วยใครต่อใครเนี่ยแล้วก็นัทธวุฒิก็ขานตอบให้นิรโทษกรรมนะยกเว้นแกนนำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะแต่จริงๆเลยเป็นเรื่องโกหกนั่นนะเป็นเรื่องไม่ให้เสื้อแดงกระเพื่อมนะแล้วก็พอถึงที่สุดแล้วเขาจะใช้มาตรการบังคับวันนี้ประยุทธ์กำลังนะกำลังเก่งเหลือเกินนะถือว่าหนึ่งมีมาตรา44คุ้มกะลาหัวกูจะทำอะไรใครก็ได้ไม่ผิดไม่ต้องขึ้นศาลถือว่าเป็นการชอบโดยกฎหมายและรัฐธรรมนูญมาตรา44คิดว่าจะคุ้มกะลาไปรอดท่านคอยดูไอเดียวันนี้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะกำลังเอาคุณจอมเพชรประดับเนี่ยนะมาเป็นแพ้แต่ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้เนี่ยนะทั้งกปปส.ทั้งองค์เปรมทั้งพวกเลือดเจ้าทั้งหลายไม่ว่านะนามสกุลอะไรเขากำลังจัดสร้างสภาพบังคับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยให้ประยุทธ์เนี่ยให้ประวิตรเนี่ยต้องทำลายชินวัตรไม่อย่างนั้นจะถูกพวกเขาทำลายท่านกำลังดูให้ดีและตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปยังไงครับใกล้เข้าไปตรงที่ว่าเรื่องความเลวความชั่วทั้งหมดซึ่งท่านเห็นแล้วไม่ว่าเรื่องตลาดหุ้นนะไม่ว่าเรื่องการบริหารประเทศที่มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าการทำให้เศรษฐกิจพังพินาศไม่ว่าการใช้อำนาจบาดใหญ่และแม้กระทั่งการให้คงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นยาพิษที่เขาจะเอามากรอกปาก
ประยุทธ์ทีหลังนี่ไงนี่คือความฉลาดของกลุ่มพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันดีนะคนเลวมันฉลาดไงดังนั้นวันนี้ระหว่างสมบัติธำรงธัญวงศ์กับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมองแล้วคิดว่าประยุทธ์ใหญ่กว่ามองคิดแล้วประยุทธ์เก่งกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่วันนี้เดี๋ยวไปนะฝ่ายองค์เปรมฝ่ายไอ้พวกเครือข่ายเจ้าทั้งหมดเนี่ยเขายังต้องการให้ประยุทธ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทำเหี้ยระยำไปหมดนะเหมือนกับว่านะเขาเห็นอยู่ว่าเบียร์ฟ้าชายทำอะไรนะหม่อมศรีรัตน์ทำอะไรซึ่งเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งนานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งรู้ผมรู้มาก่อนแล้วรู้แม้กระทั่งรับเหมาที่ราชบุรีเนี่ยถ้าใครไปแข่งกันนะญาติพี่น้องนะของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยก็นัดซวยนะเนี่ยผมรู้ว่าหมดแล้วเรื่องค่าน้ำมันเถื่อนเรื่องอะไรของมีอะไรเรื่องรีดไถก็ที่หาดใหญ่อะไรก็เพื่อนผมอยู่ในบริษัทนั้นเข้าฟังหมดทั้งหมดเนี่ยนะนั่นแหละครับเขาปล่อยให้มันเกิดพอถึงวันหนึ่งเขาก็เอามามัดเหมือนกับวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะพอเขาให้ขึ้นมายึดอำนาจเสร็จเพราะว่าถ้าประยุทธ์ไปยึดอำนาจเนี่ยเขาเข้ามาจัดการนะเข้ามาจัดการกระชับระบบไม่ได้เขาเข้ามาจัดการนะสร้างระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาไม่ได้ระบบนะไม่ใช่ระบบหมายความว่าเข้ามาจัดการเอาระบบประธานาธิบดีเนี่ยมาผสมผสานกับระบบรัฐสภาไม่ได้เขาจึงต้องให้ประยุทธ์มายึดอำนาจพอประยุทธ์มายึดอำนาจเขาก็ส่งคนของเขาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าระบบเนี่ยผสมผสานนี่แหละนะไร่นานะสวนผสมอะไรเนี่ยแหละนี่ลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะไม่ว่าผสมผสานกันอย่างไรผสมผสานกันเพื่อให้มันเป็นเผด็จการมากขึ้นแล้วก็แผนการของเผด็จการมากขึ้นก็หมายความว่าตราบใดที่ยังมีกษัตริย์อยู่ก็เป็นเผด็จการที่พวกมันทั้งหลายนี่แหละเข้ามายึดกุมอำนาจแทนกษัตริย์กษัตริย์จะเป็นหุ่นเชิดต่อไปนี้นะนี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าสามารถลากสถานการณ์สร้างเงื่อนไขจนถึงขั้นที่มหิดลเป็นกษัตริย์ไม่ได้มันอาจจะเลยทงไปถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่เป็นผสมผสานอาจจะเป็นถึงขั้นระบบประธานาธิบดีก็ได้เพราะเป็นประธานาธิบดีนะอาจจะแบ่งกัน5ตระกูล6ตระกูลไม่ว่ายุคนนะไม่ว่ากิตติยากรไม่ว่าโสนกุลไม่ว่าดิษกุลไม่ว่าบริพัตรไม่ว่าอะไรเนี่ยนะอาจจะตกลงกันก็ได้ว่าขจัดพวกนะจิตวัตรอะไรทั้งหมดแล้วพวกเราแต่ละตระกูลเนี่ยก็มานะมาหัวกันว่าจะเอาใครขึ้นเป็นประธานาธิบดีกันไม่ต้องเป็นเจ้าก็ได้นะไม่ต้องเป็นเจ้าก็ได้หรือถ้ายังรักษาระบบเจ้าไว้ได้ไม่โดนมันไปแล้วเราจะมาเอาดิษกุลขึ้นก็ได้เราจะเอาใครขึ้นก็ได้นี่นะครับท่านผู้ฟังฮะวังอลละเวงเนี่ยมันเริ่มอลละเวงกันถึงขนาดนี้แล้วนะดังนั้นไอ้พวกเราที่ยังไปเที่ยวเถียงเถียงด่าๆกันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปเถียงด่ากันเลยครับให้รู้ว่าไอ้โรดแมพเผด็จการเนี่ยวันนี้นะมันปูทางไปถึงขั้นนั้นแล้วและเขาคิดสร้างอำนาจกันทั้งนั้นนะเขาไม่คิดไปอาศัยกันหรอกนี่ครับแต่ไอ้ฝ่ายเราที่ไปคิดว่าจะอาศัยคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยนะอาศัยว่าถ้าฟ้าชายขึ้นมานะอาศัยว่าถ้าฟ้าชายขึ้นมาครองราชย์เมื่อไหร่เนี่ยเสื้อแดงจะได้สบายนะทักษิณจะได้กลับบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ยังคิดแค่ตรงนี้อยู่เนี่ยน่าสงสารนะบอกกันตรงๆสำหรับผมเนี่ยใครจะว่าอะไรยังไงเนี่ยนะผมบอกแล้วผมไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับใครทั้งนั้นนะมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยถ้าชินวัตรฟังอยู่ถ้าประยุทธ์ฟังอยู่ประวิตรฟังอยู่นะทั้งหลายคนแม้กระทั่งนะคุณพี่คุณป้าที่เคารพนับถือของผมนี่แหละเขาเตือนผมระเบิดว่าอย่าไปเที่ยวเชียร์ให้ประยุทธ์เนี่ยนะมันมาปฏิวัติประชาธิปไตยนะมันไม่เอาหรอกอย่าไปเที่ยวชักชวน
ให้คุณปูยิ่งรักหรือทักษิณเข้ามาปฏิวัติประชาธิปไตยเขาไม่เอาหรอกนี่คุณป้าคุณพี่ที่ผมเคารพนับถืออยู่เนี่ยนะแกเตือนผมแล้วรอดนะเพราะว่าแกฟังรายการผมแล้วก็บอกว่าบางทีก็รำคาญไปชักชวนเขาทำไมเขาไม่เอาด้วยหรอกถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาด้วยอะไรเนี่ยแต่ผมพูดในฐานะคนพูดอย่างหาทางออกให้กับประเทศไม่ว่าคุณประยุทธ์คุณประวิตรนะคุณปูยิ่งและคุณทักษิณนะหรือคนเสื้อแดงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงใครจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยก็ตามวันนี้เนี่ยนะถ้าไปหวังให้เจ้าฟ้าชายขึ้นครองราชย์ก่อนถึงจะทำอะไรได้และถ้าฟ้าชายขึ้นครองราชย์ไม่ได้และไม่ได้ขึ้นครองราชย์ล่ะก็คือว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แล้วก็วันนี้ถามว่าจะต้องรอให้ฟ้าชายขึ้นครองได้ก่อนใช่ไหมผมก็ว่ามันไม่ใช่เพราะผมได้อธิบายท่านมาแล้วนะผมหรือไม่เชื่อผมอาจพูดผิดก็ได้นะอย่ามาเชื่อกันนะแต่ผมวิเคราะห์จากนะจากของจริงหมดเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยนะเขารักฟ้าชายแต่คนหนึ่งนะในประเทศเองเนี่ยนะแต่คุณไม่โดนวันนี้อย่าไปวางตัวอย่างนั้นแล้วเขาจะเอาด้วยนะแล้วก็อย่าไปคิดประเทศเองก็อยากขึ้นครั้งเนี่ยนะก็ผมได้บอกแล้วนะประเทศอาจจะถึงขั้นนี้มีคนมาขอร้องว่าอย่าขึ้นไปเลยขึ้นไปก็เจ็บปวดเปล่าๆอยู่สบายดีกว่าประเทศอาจจะเลือกเอาอยู่สบายเพราะอะไรเพราะที่มีรอคิวจะขึ้นอยู่มันทั้งหลายตระกูล5 5 6 7ตระกูลน่ะในสายเจ้าเนี่ยและก็ที่สําคัญพวกนะไอ้พวกกะเลวราชที่รอบของตระกูลพวกนี้มันร่วมมือกันหมดดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครมาฝากความหวังไว้นะกับเรื่องเจ้าฟ้าชายนี่ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้ไปอาฆาตเกลียดใครเพราะพูดในฐานะที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยบางคนก็เขาอ้างว่าเป็นเรื่องยุทธวิธีนะว่าเจ้าฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะง่ายหน่อยสร้างประชาธิปไตยง่ายหน่อยเลยหน่อยซึ่งจริงๆแล้วนะผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไรใครหรอกนะครับเพียงแต่แลกเปลี่ยนความเห็นข้อมูลกันว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยครับว่ามันหนักหรือที่ฟ้าชายจะฝันขึ้นไปได้ทั้งที่นะมีคนไปปูพื้นความว่าได้เปลี่ยนเมียแล้วก็น่าจะจบเป็นปัญหาขึ้นของราชได้แน่นอนก็เลยหลงทางไปกันใหญ่นี่แหละครับแล้วก็แผนที่ออกมาภาพที่ว่าฟ้าชายกับทักษิณเนี่ยนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยทั้งจริงๆแล้วอันเดียวกันเนี่ยนะภาพอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นภาพผลดีกับฟ้าชายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงงานผู้ปัดนะไปต่อหาข้อมูลต่อเองเรื่องวังอนละเวงวันอนละเวงนะก็สรุปได้ว่าไม่ใช่แค่ให้ฟ้าชายขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครับฟ้าชายกำลังถูกวางแผนทำลายกันไม่ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระเทพก็ถูกทำลายนะไม่ให้สกัดกันไม่มาเป็นกษัตริย์และก็มีพวกที่อยากให้พระเทพขึ้นสองพวกนะแล้วก็แม้กระทั่งคนเอกเปรมวันนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้อยู่นอกสายตาของคนจะขึ้นมานะหน้าที่นะทำหน้าที่เป็นนะเป็นตำราชการแทนนี่นะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่ยังคิดว่ารัชกาลที่10หรือคนที่จะขึ้นมานะครั้งนี้จะเป็นฟ้าชายจะเป็นพระเทพนั้นผมเลยต้องเพิ่มตัวละครให้ว่านอกจากนะฟ้าชายพระเทพแล้วก็ยังมีตะเปรมนะองค์เปรมแล้วก็อาจจะยังมีตระกูลบางตระกูลสายเลือดนะเลือดสีน้ำเงินของเขานี่แหละนะตระกูลบางตระกูลก็อาจจะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนก็ได้ไม่ใช่ทั้งฟ้าชายไม่ใช่ทั้งพระเทพอาจจะเป็นตระกูลอื่นก็ได้
หรือไม่ได้นะจำเป็นจริงๆมันลงไม่ลงทัวร์กันจริงๆหวยมันจะมาออกที่ตับเต็มนี่นะและสำหรับโครงสร้างอำนาจนั้นระหว่างประยุทธ์กับประวิตรผมมองแล้วนะครับวันนี้50-50นะนี่ผมให้คะแนนสูงแล้วนะประยุทธ์กับประวิตรผมให้คะแนนคุณสูงสุดนะว่า50-50นะจะต้านทานสายเปรมได้แต่ถ้าพูดกันแบบว่าไม่เอาใจกันเนี่ยนะผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเปรมเนี่ยนะเป็นต่ออยู่นะ60-40นะดังนั้นก็ไปคิดหาทางเอาเองก็แล้วกันว่าทำไงจะขึ้นมาเป็นต่อสายเปรมนะฟ้าชายแล้วก็ประยุทธ์ประวิตรไปคิดเอาเองก็แล้วกันนี่ผมไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้ไปเข้าข้างใครแต่สำหรับผมแล้วก็บอกกันตรงๆว่าสิ่งที่คุณจะลำทำทั้งหมดเนี่ยที่คุณให้สมบัติทำรงธัญวงศ์มาวางแผนสร้างโรดแมพของระบบเผด็จการผสมผสานระหว่างนะระบบประธานาธิบดีกับระบบรัฐสภาอยู่เนี่ยผมขอบอกพวกคุณไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยแต่นี่ยิ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยเน่าเฟะลงไปใหญ่นะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ผลที่ตามมาเนี่ยประเทศไทยจะเน่าเฟะเข้าไปใหญ่การเมืองจะแหลกเหลวหนักเข้าไปใหญ่สถาบันกษัตริย์จะชิบหายมากขึ้นไปใหญ่นี่นะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ที่เราสับสนกันไปหมดบางคนที่ชอบพูดกันว่าออกมาด่ากันเองอะไรกันเองเนี่ยก็ผมบอกตรงๆว่านะเพราะว่าพวกเราเนี่ยหลงทางกันมานานผมไม่โทษใครหรอกครับเพราะสภาพของมวลชนเนี่ยมันถูกทำให้หลงทางมานานด้วยการไปยึดติดกับว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ปัญหาได้จะได้ประชาธิปไตยถ้าได้เลือกตั้งแล้วจะได้ประชาธิปไตยนะแล้วก็ถูกหลอกมาตลอดว่าถ้าเลือกชินวัตรแล้วเลือกเพื่อไทยแล้วเลือกกลุ่มทักษิณฝ่ายทักษิณแล้วนะจะต่อสู้ได้จะสู้ได้และจะได้ประชาธิปไตยนี่คือขนาดเลยไม่คิดถึงเรื่องกันระบอกมองว่าเห็นว่าวันนี้เอาแค่เลือกตั้งเป็นนายกอย่างเดียวมาอะไรไม่ได้จริงอย่างที่ผมได้พูดมาหลายปีแล้วเนี่ยนะวันนี้มาพูดแล้วไม่ได้จริงเลยไปไหนเป็นที่มันสภาพมวลชนที่มันแตกเป็นก๊อกเป็นเหล่าเพราะว่ามันไปไหนกันไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ปูพื้นฐานนะไม่ได้ชี้ทางออกกันไปก่อนเพราะว่าชอบฟังเฮชอบนะชอบว่าเห็นว่าเป็นพวกเยอะไปที่ไหนก็โก้เพราะเสื้อแดงทั้งนั้นก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นเสื้อแดงและเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคือเขาเรียกว่าเลือกฝ่ายถูกอ่ะไม่ได้เลือกฝ่ายผิดหรอกพวกเสื้อแดงอ่ะแต่ว่าวิธีการต่อสู้กับแนวทางเนี้ยนะมันไม่ถูกและยุทธศาสตร์ก็ต่ำกว่าเขาดังนั้นคนเสื้อแดงพอถึงเวลาเขาเผด็จศึกคนเสื้อแดงจึงกลายเป็นแตกสารสันเซนและก็เกิดความนะสับสนอลหม่านสภาพวันนี้กำลังเกิดอยู่แบ่งกันไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่เอากับสามเกลือมั่งนะยังเอากับสามเกลือมั่งแล้วก็ออกมานะใส่กันไปใส่กันมาสารพัดเนี่ยแล้วก็สารพัดสารเพนั่นแหละนะครับถึงที่สุดแล้วไม่มีทางออกก็คือนั่งด่าเจ้ากันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายแล้วนะไอ้ที่ไปด่าเจ้านะเพราะว่าด่าอย่างมีข้อมูลอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอ่ะที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะได้ตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยแต่มาพูดถึงขั้นว่าจะเป็นทางออกให้กับคนเสื้อแดงไหมจะเป็นทางออกให้กับฝ่ายประชาธิปไตยไหมยังไม่ถึงขั้นทางออกเอาล่ะนี่วังอลละเวงและก็ผสมผสานกับไอ้พวกนะทำโรดแมพภายใต้ระบบเผด็จการโดยเอาระบบประธานาธิบดีมาผสมผสานกับระบบไอ้กับระบบรัฐสภานะผมก็ได้ชี้แจงท่านไปแล้วนะครับเรื่องอื่นๆวันนี้ที่ยังต้องพูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะผมอยากจะให้ดร.เพียงดินถ้าพร้อมนะครับก็เข้ามาคุยต่อได้ครับจะได้นะหลวงตาพักก่อนนะครับครับหยิบน้ำหยิบผ้าและก็เดี๋ยวผมจะร่วมนะอภิปรายในเรื่องเสรีไทย
กับเรื่ององค์กรไอ้องค์การภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับครับครับหลวงตาครับอภิปรายในเรื่องนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เชิญดร.เพียงดินก่อนครับครับผมเชิญครับขอบคุณครับโอ้โหจริงๆพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมนั่งฟังการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเนี่ยเปเปอร์นี้ถ้าเกิดว่าต้องมาให้คะแนนเนี่ย A บวกนะครับไม่ใช่ A ธรรมดาเลยคือแล้วหลวงตาสรุปได้ดีด้วยในแง่ที่ว่าเราเสื้อแดงเนี่ยนะครับเรามองปัญหาของประเทศชาตินะก็ผ่านการเรียนรู้แหละครับผ่านการเรียนรู้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่รู้จักตัวละครจริงๆนะผมเพื่อให้หลวงตาได้ทานน้ำทานท่านะกระบวนการทำลายเจ้าเนี่ยผมสังหรณ์ใจแล้วก็มีคนให้ข้อมูลในเรื่องที่ว่าคนที่มีอุดมการณ์ลึกๆเนี่ยถึงจะไปอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่นะครับเขาไม่มีความศรัทธาหรือหลงไหลในกระบวนการเจ้านะครับแต่เขาจะทำอะไรก็ได้เพื่อผลประโยชน์แล้วก็เอาเป็นว่ามีบางคนเขาบอกคอมมิวนิสต์เก่านะครับยังไงพวกนี้เนี่ยไม่มีหน่อมแนมประเภทแบบซีโร่ราบกราบหมอบนะครับเพราะโดยสันดานจิตวิญญาณของขบวนการเพื่อคอมมิวนิสต์นั่นก็คือยกประชาชนขึ้นมาสูงสุดแต่ว่าเมื่อไปอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์เข้ามาก็เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ชนชั้นที่ตัวเองไปผูกมัดอยู่ด้วยนั้นสูงสุดแล้วถ้ายิ่งมีอำนาจมีบารมีเข้าถึงทั้งอำนาจแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองสร้างบารมีเพิ่มพวกนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่แสวงหาอำนาจแต่อำนาจนั้นจะไม่ใช่เพื่อประชาชนอีกต่อไปสมบัติทำรงอะไรนะธัญวงศ์เนี่ยนะครับไปดูนะครับเป็นเลขาของกระบวนการนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงตาพูดไว้นะครับจังหวะเข้าสู่ผลประโยชน์แล้ววันนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะไปอยู่ในฝั่งของราชินิกุลกลุ่มอื่นซึ่งเขาก็อย่างว่าแหละครับเขาก็ต้องถือว่าจริงๆมหิดลเนี่ยนะครับถ้าฟังคุณอาคมเล่าเราก็ได้ยินอยู่ว่ามันก็นะครับเป็นตระกูลที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ขึ้นมาเพราะงั้นเถอะนะครับตระกูลอื่นมันจังหวะมันหดมันหายไปบ้างแล้วบังเอิญว่าเขาต้องการจะเอายุวกษัตริย์ขึ้นเนี่ยทั้งหมดดังภาพรวมวันนี้ที่หลวงตาได้เล่าเล่าให้เราฟังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมุมมองทางการเมืองที่ทำให้เราเห็นถึงเรื่องของชนชั้นนะครับชนชั้นกับอำนาจและผลประโยชน์นั้นประชาชนจะเป็นชนชั้นที่ถูกกดถูกขี่ถูกหลอกใช้นะครับมาตลอดแล้วคนที่เขาเข้าไปสู่อำนาจนั้นมันก็จะแย่งจะชิงกันวันนี้เราเห็นตัวละครทหารนะครับราชินิกูลเก่าแล้วก็เปรมซึ่งต้องถือว่าเป็นพวกอมาตย์ตัวจริงเลยนะครับแล้วก็กลไกเครือข่ายรวมทั้งตัวละครสำคัญอีกตัวนึงก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งว่าไปแล้วเป็นพรรคของชนชั้นศักดินาก็มหิดลนั้นก็อาจจะชักใยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าภาพที่หลวงตาได้ให้กับเรานั้นนะครับมันมีองคาพยพที่เรียกว่าเห็นโอกาสนะครับจริงๆบอกตรงๆอย่างเช่นเจ้าเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆบางคนนี่เกลียดเลยนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่เป็นนิสัยน่ารังเกียจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คนเหมือนกันนี่นะทำไมต้องไปรับนับถือมันมากมายด้วยคนรักเจ้าทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยตระกูลมหิดลที่พวกท่านจงรักภักดีเหลือเกินภาพลักษณ์เรียกว่าบางคนเนี่ยขาดเจ้าตระกูลมหิดลไปเนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลเสียไปแล้วนะครับพระเทพลูกชายเนี่ยก็ไม่รู้จะแทนกันได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นห่วงกันว่าจะถูกล้มเจ้าเนี่ยแล้วก็มามองในส่วนของพวกที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างพวกผมเนี่ยพูดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มองลึกๆอย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่นะเป็นตัวอันตรายที่สุดสำหรับระบอบการปกครองของไทยแบบเอาเป็นว่าแบบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะขบวนของพวกเราที่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่หลวงตาได้พูดให้ฟังนั้นผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นมุมมองที่จริงๆเราไม่ค่อยได้ยินจากไหนนะครับผมสังหรณ์ใจมาตั้งนานแล้วว่ากระบวนการที่จะทำลายเจ้าไร้แล้วก็สร้างกระแสมุมกลับเนี่ยนะครับแนวร่วมมุมกลับสร้างกระแสคือชูเจ้าเพื่อเชือดเจ้าเนี่ยมันมีจริงแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเชือดแล้วใครขึ้นเนี่ยมันชักจะไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เราฝันนะครับหรือว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นอะไรนะที่เราคิดว่าพวกนี้น่าจะมีอุดมการณ์อย่างนั้นที่สุดแล้วอำนาจกับผลประโยชน์มันอยู่เฉพาะหน้าแล้วคนเนี่ยอุดมการณ์มันปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์และผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ใกล้อำนาจอยากจะได้อำนาจมากและสูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องวันโอลวังโอลเวงเนี่ยมันผูกร้อยมาเป็นเรื่องของการเมืองไทย
ให้ชัดเจนขึ้นและสิ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดและเป็นคุณูปการนะครับก็คือว่าขบวนประชาชนนั้นจะยอมให้พวกนี้มาครอบหัวเราหรือไม่แล้วภาคีเครือข่ายที่ควรจะมายืนข้างประชาชนวันนี้หลวงตาบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าก็บอกมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อสักทีเอาเป็นว่าชินวัตรคงจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าทำไมเข้าไปข้างในไม่ได้สักทีทำไมมหิดลซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าคนมหิดลเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลราชินีสิริกิติ์เนี่ยจะมีสติปัญญาล้ำลึกหรือรอบรู้ข้อมูลมากก็ถูกเพชรทูลแล้วกลุ่มที่มันเพชรทูลแล้วเราจะเห็นให้ดีนะครับบรรดาคนที่จงรักภักดีแล้วทำมีศักยภาพที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็งนะถ้าทักษิณถูกนำเข้าไปใช้นี่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะผมเคยพูดเสนอแบบเด็กๆเนี่ยทางรอดกษัตริย์มีทางเดียวคือเอาทักษิณไปใช้แล้วก็สร้างประชาธิปไตยยืนข้างประชาชนเสียแต่เจ้าถูกเพชรทูลโดยใครไม่รู้ล่ะนะครับที่สุดแล้วก็ตัดสินใจทำลายคนที่น่าจะมีศักยภาพดึงเขาไปอยู่กับอ้อมกอดของประชาชนเมื่อทำลายแล้วเขาก็สร้างนะชินวัตรแล้วก็สร้างประชาชนให้เป็นศัตรูของวังเป็นเรื่องที่ล้ำลึกนะผมสงสัยมานานแล้ววันนี้ต้องขอบคุณหลวงตานะครับให้ภาพทั้งหมดมันมาประติดประต่อผมเข้าใจแล้วล่ะครับนะครับแล้วก็หวังว่านะครับทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรนะครับฟ้าชายนะครับจริงๆมหิดลเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งตัวทักษิณเองเนี่ยทางรอดจริงๆก็จะต้องกลับมาที่หลวงตาพูดนะครับสร้างประชาธิปไตยสร้างช่วยประชาชนสร้างระบอบประชาธิปไตยยืนตามหลักการของประชาธิปไตยปรับตัวตามนั้นนั่นคือทางรอดแต่ประชาธิปไตยอย่าลืมนะครับที่สุดแล้วก็ต้องไม่ลืมคำว่าหัวใจมันนั้นก็คือคำว่าประชาชนมายืนข้างประชาชนแล้วคุณจะพบทางรอดนี่ก็น่าจะเป็นบทสรุปต้องขอขอบคุณหลวงตาอย่างยิ่งเลยสำหรับวรรคช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าช่วง